บรรยากาศการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนครแม่สอดอากาซาเกมในส่วนของกีฬาฟุตซอลและกีฬาวอลเลย์บอลในร่มค่ะดร.เทิดเกียรติ ชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายธีรยุทธ ฉันติกุลและนายพิรมทองคุ้มรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดเป็นตัวแทนไปร่วมชมเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาอีกทั้งมอบถ้วยรางวัลและเหรียญในการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทที่สนามการแข่งขันอาคารอเนกประสงค์1และ2ของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนและที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอดเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตซอลบรรยากาศในการแข่งขันแต่ละสนามต่างดุเด็ดเผ็ดมันมีครบทุกรสเพราะเข้าสู่รอบชิงชัยกันแล้วซึ่งการแข่งขันในวันนี้เป็นการแข่งขันในวันที่9ทางเทศบาลนครแม่สอดได้รับเหรียญรางวัลรวม43เหรียญติดลำดับที่2จากทั้งหมด84ทีมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เดินทางมาร่วมทำการแข่งขันในส่วนของกีฬาที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจำนวน11เหรียญได้แก่แบดมินตันประเภทคู่12ปีชายเปตองประเภททีม2คน12ปีชายกรีฑาเขย่ง9กระโดด18ปีชายกรีฑาวิ่งผลัด8คูณ50เมตร12ปีหญิงกรีฑาทุ่มน้ำหนัก16ปีชายกรีฑาทุ่มน้ำหนัก16ปีหญิงกรีฑาวิ่งผลัด4คูณ100เมตร12ปีหญิงกรีฑาวิ่ง200เมตร12ปีหญิงกรีฑาวิ่ง200เมตร12ปีหญิงกรีฑาวิ่งผลัด5คูณ80เมตร12ปีหญิงกรีฑาทุ่มน้ำหนัก18ปีหญิงและกรีฑากระโดดไกล14ปีชายส่วนกีฬาที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินจำนวน18เหรียญได้แก่แบดมินตันประเภทบุคคลเดี่ยว12ปีชายเปตองประเภทบุคคลเดี่ยว12ปีชายเซปักตะก้อประเภททีมชาย16ปีชายกรีฑากระโดดไกล16ปีหญิงกรีฑาวิ่ง100เมตร12ปีหญิงกรีฑาวิ่ง100เมตร14ปีหญิงกรีฑาขว้างจักร18ปีหญิงกรีฑากระโดดไกล18ปีชายกรีฑาวิ่งผลัด4คูณ100เมตร14ปีหญิงกรีฑาวิ่ง60เมตร12ปีหญิงเปตองประเภททีม3คน12ปีชายแบดมินตันประเภทคู่ผสม18ปีคู่ผสมเซปักตะก้อประเภททีมชาย18ปีชายเปตองประเภททีม3คน12ปีชายแบดมินตันประเภทคู่12ปีหญิงกรีฑาขว้างจักร16ปีชายกรีฑาวิ่ง60เมตร12ปีชายและประเภทบุคคล12ปีชายสำหรับกีฬาที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจำนวน14เหรียญได้แก่แบดมินตันประเภทบุคคลเดี่ยว14ปีชายแบดมินตันประเภทคู่14ปีชายเทเบิลเทนนิสประเภทคู่16ปีหญิงเซปักตะก้อประเภททีมชาย14ปีชายเปตองประเภททีม3คน14ปีชายกรีฑาวิ่ง100เมตร14ปีชายกรีฑาวิ่งผลัด4คูณ100เมตร14ปีชายกรีฑาทุ่มน้ำหนัก14ปีหญิงกรีฑาวิ่ง200เมตร14ปีหญิงกรีฑาวิ่ง200เมตร14ปีชายกรีฑาวิ่ง400เมตร14ปีชายประเภทบุคคล16ปีชายและกรีฑาวิ่งผลัด4คูณ100เมตร14ปีชายโดยในช่วงเย็นวันเสาร์ที่26ตุลาคมนี้จะเป็นพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่สนามกีฬานานาชาติ5อำเภอชายแดนตรงข้ามกับโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติหรือโรงเรียนท.5แล้วทางทีมข่าวจะทำการสรุปเหรียญรางวัลให้ได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ